เสียเวลาขอเริ่มการประมูลเลยนะคะขอเปิดประมูลที่5ล้านบาทค่ะ10ล้านบาทค่ะ50ล้านค่ะนี่เธอทำไมถึงกล้าประมูลล่ะคะสูงโดดขนาดนั้นใช่ไม่ไว้หน้าคนอื่นเลยหรือไงนี่บีมพวกเราสองคนนี่ก็เก่งเหมือนกันเนาะยังไงไอ้วะก็ที่เราโดนยายเฟินสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาในบริษัทแต่พวกเราก็ยังแอบเข้ามาได้นี่ถ้าพวกเราไม่ได้คุณมี่คอยหนุนหลังอะลำบากแน่เออก็จริงของเธอแล้ววันนี้เธอมีข่าวอะไรบ้างเนี่ยฉันยังไม่มีอะไรไปบอกคุณเช็คเลยอย่างฉันมีหรอจะไม่ได้ข่าวเด็ดอะไรไอ้วะรีบบอกมาสิอย่าลีลาก็ฉันได้ยินมาว่ายายเฟินอะมันจะจัดงานประมูลสัมปทานสนามกอล์ฟนะสิกำไรแต่ละเดือนที่จะได้ทะลุร้อยล้านเลยนะบีมโอ้โหแบบนี้คุณเชคต้องปลื้มแน่ๆเลยแต่ว่าอะไรบีมก็เยเฟิร์นแบนพวกเราแล้วเราไปร่วมงานประมูลให้คุณเชคไม่ได้หรอกทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะงานนี้เขาให้ผู้ร่วมงานใส่หน้ากากทุกคนคนในงานจะไม่เห็นหน้ากันพวกเราก็แค่สวมรอยชื่อคนอื่นแล้วก็เข้าไปในงานประมูลแค่นี้พวกมันก็จำเราไม่ได้ละเออจริงด้วยเธอนี่ฉลาดสุดๆไปเลยวะมันแน่นอนอยู่แล้วละจ้าเชิญผู้ร่วมประมูลด้านในเลยค่ะค่ะเชิญนั่งได้เลยนะคะถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วดิฉันขอเริ่มงานประมูลเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะเริ่มได้เลยครับดิฉันขอชี้แจงเรื่องการใส่หน้ากากเข้ามาร่วมการประมูลก่อนนะคะท่านประธานอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้ที่ได้รับสัมปทานค่ะดังนั้นขอความร่วมมือทุกคนไม่ถอดหน้ากากก่อนจบงานประมูลนะคะค่ะค่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเริ่มการประมูลเลยนะคะขอเปิดประมูลที่5ล้านบาทค่ะ7ล้านบาทครับผู้ร่วมประมูลหมายเลข3 7ล้านบาทค่ะ7ล้านบาทครั้งที่1 7ล้านบาทครั้งที่2 10ล้านบาทค่ะ10ล้านบาท10ล้านบาทครั้งที่1ค่ะโหแค่เริ่มกระดุเดือดแล้วนะคะเนี่ย10ล้านบาทครั้งที่2 10ล้านบาทครั้งที่12ล้านค่ะ15ล้านบาทค่ะ17ล้านครับ17ล้าน17ล้านครั้งที่1ค่ะ20ล้านค่ะ21ล้านค่ะ22ล้านครับ23ล้านค่ะ25ล้านค่ะ25ล้านบาทค่ะมีใครสู้อีกไหมคะ50ล้านค่ะ50ล้านเลยเหรอล้าน50ล้านครั้งที่1 50ล้านครั้งที่2มีใครจะสู้อีกไหมคะ50ล้านครั้งที่3ขอปิดการประมูลค่ะยินดีด้วยนะคะผู้ประมูลหมายเลข5นี่เธอทำไมถึงกล้าประมูลล่ะคะสูงโดดขนาดนั้นใช่ไม่ไว้หน้าคนอื่นเลยหรือไงฉันแค่อยากเป็นเจ้าของสัมปทานนะคะใจนี่ใครๆเขาก็อยากเป็นทั้งนั้นแหละพวกคุณใจเย็นกันก่อนนะคะค่อยๆคุยกันสิใจเย็นป้าเลยเธออย่ามายุ่งดีกว่าฉันคุยกับแม่นี่ฉันชักอยากจะเห็นหน้าพวกที่มันอวดรวยเกินหน้าเกินตาแล้วล่ะสิวะฉันก็อยากเห็นเหมือนกันบีมนี่พวกคุณกฎการประมูลคือห้ามถอดหน้ากากไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะกรุณาอยู่ในความสงบกันด้วยนะคะไม่รู้จักฉันน้อยไปซะแล้วคุณเขาได้เงินค่ะลงไปถอดหน้ากากเนี่ยฉันอยากจะเห็นหน้าคือฉันบอกให้ถอดไงถอดเอาไปไม่ได้หรอกค่ะเอ๊ะนี่แกเป็นใครเนี่ย
ท่านประธานเฟิร์นเฟิร์นจริงด้วยไหนบอกว่าจะไม่มางานประมูลไงฉันจะมาหรือไม่มามันก็เรื่องของฉันแต่ฉันสั่งห้ามพวกเธอสองคนแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามมาเหยียบบริษัทของฉันพวกเราอธิบายได้นะเฟิร์นใช่เฟิร์นที่จริงฉันจะไม่ให้พวกเธอเข้างานแต่แรกก็ได้เพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าพวกเธอจะมาที่นี่สองคนนี้ไม่เข็ดใช่ไหมทำผิดจนเกือบติดคุกติดตารางยังไม่สำนึกอีกขอบคุณนะลูกหมูไม่เป็นไรค่ะท่านประธานหนูก็แค่ไม่อยากให้คนเร็วได้ดีก็แค่นั้นเองค่ะงั้นเดี๋ยวงานพรุ่งนี้เธอไปกับฉันคะไปกับท่านประธานหรอคะเธอหน้าอย่าถามมากเลยยัยแม่บ้านฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นล่ะค่ะคุณบีมคุณวาต่อจากนี้พวกเธออยู่ยากแน่ทำยังไงดีล่ะบีมไม่เป็นไรเรายังมีคุณมี่ช่วยเราอยู่คุณมี่น่ะเหรอเขาช่วยพวกเธอสองคนไม่ได้หรอพอฉันไล่เขาออกไปแล้วไล่ออกแย่แล้วบีมผู้เชี่ยวต้องว่าเราแน่เลยอะไปออกไปกับบริษัทฉันได้แล้วแล้วก็เตรียมรับผลการกระทำของพวกเธอได้เลยพวกแผลตื้นๆของแกเลยวะทำให้ฉันต้องสวยไปด้วยเนี่ยแกต้องมาเท่าฉันคนเดียวได้ยังไงแกก็เห็นด้วยไม่ใช่หรอแล้วใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะออกมาแบบนี้แค่เธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน